ท่านประธานที่เคารพผมสุวรรณพงษ์มณีเพื่อไทยจังหวัดลำพูนวันนี้จะลุกขึ้นมาเพื่อจะขออนุญาตท่านประธานว่าจะแสดงความคิดเห็นด้วยกับการเสนอกฎหมายฉบับนี้แต่ผมเชื่อนะครับว่าอีกปีกับ3 เดือนที่เป็นอายุของสภาของเราเนี่ยนะครับไม่มีทางที่จะแก้หรือยกเลิกคำสั่ง44ได้ผมปรามาสอย่างนี้อย่าหาว่าผมนี่ไม่มีข้อมูลนะท่านครับเราสามารถจะแก้ไขได้นะฮะโดยออกเป็นพร่ำหยัดยกเลิกได้โดยออกเป็นพร่ำหยัดซึ่งพร่ำหยัดนี้เนี่ยมันเขียนไว้ใน279ท่านมันมีการแก้ไขแล้วนะฮะแก้ไขคำสั่งที่19กำลังเข้าสภาในชั้นวิสามัญนะแต่ที่ผมยืนยันว่าแก้ไม่ได้นะใน11 ปีกับ 3 เดือนนี้เพราะอะไรครับผมยกตัวอย่างกฎหมายฉบับปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเข้ามาในสภาแห่งนี้เมื่อไม่กี่วันมานี้เองท่านครับมาตรา3ยกเลิกทุกฉบับยกเลิกทุกฉบับโดยไม่มองว่ากฎหมายบริหารราชการแผ่นดินเขียนว่าให้กระทรวงศึกษาเนี่ยต้องมีกฎหมายบริหารราชการส่วนตนของกระทรวงศึกษาอยู่ก็ยกเลิกหมดเลยแต่ไม่ยกเลิกคำสั่ง3คำสั่งท่านคิดดูสิท่านดูนะครับเมื่อวันเดือนก่อนยึดอำนาจนิดเดียวหลังยึดอำนาจนิดเดียวนะครับคำสั่งที่7/2558ยึดการบริหารกระทรวงท่านประธานครับยึดการบริหารกระทรวงทั้งหมดแล้วไปยึดเอาเงินของครู 28,000 ล้านครู 400,000 คนอาศัยอำนาจที่ท่านประธานนี่เป็นคนลงนามในขณะนั้นนะท่านเป็นนายกรัฐมนตรีว่าให้ออมสินเนี่ยสามารถจะลดดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้ชั้นดีได้เขาได้กำไรสะสมส่งเงินครูเนี่ยเดือนละ200 ล้านฮะปีหนึ่ง 2,000 กว่าล้าน12ปี 28,000 ล้านวันนี้เหลือ 3,000 กว่าล้านยึดเสร็จเป็นไงครับมีอยู่ข้อนึงฮะของการยึดบอกว่าในข้อ8ของคำสั่งที่7นะฮะว่าถ้าหมดสิ้นคสช.เนี่ยให้คำสั่งนี้เป็นอันยกเลิกไปท่านดูนะฮะในที่สุดในปี60เนี่ยมีคำสั่งที่17เข้ามายกเลิกคำสั่งที่7ในวงเล็บในข้อ8อะครับว่ายึดเลยไม่สิ้นสุดไปตามคสช.แล้วท่านดูดิทำอะไรหลังจากนั้นนะฮะอีก3วันรัฐธรรมนูญจะประกาศใช้ออกคำสั่งที่19ออกมาอีกฮะเป็นคำสั่งที่ปฏิรูปการศึกษาภูมิภาคเห็นไหมเป็นคำสั่งปฏิรูปการศึกษาภูมิภาคออกก่อนรัฐธรรมนูญ3วันมาวันนี้ออกกฎหมายปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญสั่งไม่ยอมยกเลิกคำสั่งนั้นจะบริหารประเทศยังไงนี่เป็นคำถามของผมนะฮะหลายคำสั่งเนี่ยออกคำสั่งมาปุ๊บเนี่ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะรองรมน.จังหวัดเนี่ยเป็นพันเอกพิเศษทั่วจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นอย่างนี้หมดเลยคำสั่งเหล่านี้มันละเมิดสาระสำคัญแห่งสิทธิทุกมาตราที่เขียนขึ้นในรัฐธรรมนูญผมจะยืนขึ้นมาในสภาแห่งนี้นะฮะเพื่อจะพูดเรื่องนี้ทุกครั้งที่มีการพูดถึงเรื่องกฎหมายรับทราบเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญเพื่อจะตอกย้ำว่าเรามีคำสั่งอย่างนี้เต็มไปหมดเลยคำสั่งบางคำสั่งออกหลังรัฐธรรมนูญใช้นะฮะผมบอกก่อนว่ายังไม่ปฏิบัติตามมาตรา81ไม่ปฏิบัติตามมาตรา2อย่างนี้ทำได้หรือทั้งหมดที่ผมพูดถึงเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าขอบคุณประชาชนและนักการเมืองที่เสนอกฎหมายฉบับนี้เข้ามาแล้วก็ขอบคุณท่านประธานที่บรรจุวาระแล้วยกขึ้นมาวันนี้แม้มันไม่ได้แก้ท่านก็ตอกหมุดสำคัญแล้วฮะบนแผ่นดินนี้ว่าคำสั่งอย่างนี้อัปยศที่สุดล่ามัดและเมื่อสาระสำคัญอย่างสิ้นทุกมาตราที่เขียนมาทุกคำสั่งท่านประธานครับผมคิดว่าอาศัยโอกาสเนี้ยมาแลกเปลี่ยนกันแล้วเราจำเป็นต้องแก้ไหมจำเป็นฮะแล้วเราจะทำยังไงฮะ
หนึ่งปีกับสามเดือนจากนี้แก้ไม่ได้แน่นอนสวก็จะอยู่อีกสองปีกับสามเดือนเท่านั้นเองครับผมคิดว่ารัฐบาลนี้อยู่ยาวเอานโยบายของพรรคการเมืองเนี่ยมาเสนอต่อประชาชนเนี่ยเลือกพรรคไหนเนี่ยที่ไม่แก้แล้วมึงอย่าไปเลือกไม่แก้คำสั่งนี้อย่าเลือกเพราะมันทำลายเราทำลายกระเป๋าตังค์ทุนทั่วประเทศเนี่ยทำมากินไม่ได้เลยมีบางคำสั่งก่อนปีใหม่สงกรานต์นะฮะออกคำสั่งว่าห้ามใช้นั่งหลังรถกระบะออกเย็นนี้พรุ่งนี้เย็นเลิกมันเห็นวิสัยทัศน์ของผู้นำจริงๆท่านประธานครับนักการเมืองเนี่ยแม้อยู่คนละฝั่งเราก็ยังเป็นนักการเมืองวันนี้สภาทำหน้าที่เต็มที่ได้เอาอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาใช้หมดเลยประชุมมากไม่เป็นไรฮะเราสามารถตรวจสอบเขาได้เราสามารถรับฟังความเห็นของเขาได้เราสามารถประกาศได้วันนี้นะฮะใช้การแถลงข่าวต่อประชาชนเนี่ยเพื่อกำกับดูแลรัฐบาลได้อย่างเดียวฮะใช้กฎหมายไม่ได้เลยเพราะกฎหมายไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้ขึ้นมาลุกขึ้นมาหายใจอย่างปกติภาวะอย่างนี้นะครับผมคิดว่าอีก14 ปีอีก11ปีข้างหน้าท่านนะครับเราจะถึงพ.ศ. 2575วันนั้นอาจจะมีรัฐสภาแห่งเนี้ยในสถานที่เนี้ยออกกฎหมายยกเลิกคำสั่งเหล่านี้ให้หมดไปสังคมมันไปไกลแล้วครับท่านวันนี้จำไว้ให้ดีนะครับใครก็ตามที่คิดว่าจะหยุดวันพรุ่งนี้ได้เนี่ยคุณเข้าใจผิดยังไงพวกนี้ก็เข้ามาวันนี้เราแก่กันแล้วเนี่ยเราต้องตายก่อนเด็กสังคมนี้เป็นสังคมของเยาวชนเพราะอะไรครับเพราะเขายังไม่ตายเราตายไปแล้วผมเชื่อว่าวันนี้เป็นหมุดหมายที่ท่านไม่ต้องเสียใจครับส่งกันใหม่เข้ามาอีกขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับขอบคุณครับ